สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Special Interviews นะคะวันนี้ดิฉันปิยชัดไคร้วานิชเป็นพิธีกรดำเนินรายการวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน The House Restaurant จังหวัดเชียงใหม่นะคะแขกผู้มีเกียรติของเราวันนี้นะคะเป็นผู้ประกอบการรายสำคัญของภาคเหนือนะคะเป็นผู้ประกอบการอาหารพื้นเมืองที่นำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปประยุกต์ใช้กับกิจการนะคะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับคุณชัชชาญเอกชัยพัฒนกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทเชียงใหม่มานัสนันสวัสดีค่ะคุณชัชชาญสวัสดีครับค่ะสำหรับคำถามแรกนะคะอยากจะให้คุณชัชชาญเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับในประวัติส่วนตัวนะคะแล้วก็ประวัติของกิจการบริษัทเชียงใหม่พนัสนันค่ะครับผมเป็นลูกคนที่6ของครอบครัวนะผมมีพี่สาว5คนผมเป็นลูกชายคนโตนะผมเรียนจบชั้นป.7ที่เชียงใหม่นี่นะฮะแล้วก็จากนั้นก็ไปกรุงเทพไปทำงานเป็นลูกจ้างอยู่ร้านอะไรอยู่แถววอจักค่ะจนถึงปี2523นะฮะก็กลับมารับช่วงกิจการต่อจากครอบครัวค่ะจากกิจการทางด้านอะไหล่นะคะเครื่องจักรกลเลยนะคะแล้วก็กลับไปรับช่วงกิจการของครอบครัวซึ่งตอนนั้นเป็นธุรกิจในเรื่องของการดองผักผลไม้ดองนะคะแปรรูปผักผลไม้ดองครับค่ะจากแปรรูปผักผลไม้ดองที่ทราบกันว่าเป็นหอมดองกระเทียมดองเนี่ยมาปรับรูปแบบให้เป็นในเรื่องของอาหารพื้นเมืองประเภทแคบหมูแหนมนี่ตอนไหนอย่างไรคะคือช่วงนั้นเนี่ยเรามีร้านอยู่ในตลาดโรโรสนะฮะจากที่ผมมารับช่วงงานประมาณปี2523เนี่ยด้วยวิถีชีวิตที่เราเคยอยู่กรุงเทพเนี่ยเราเห็นความแออัดเราเห็นความลิ่งเล็บเร่งรีบของคนกรุงเทพกับคนเชียงใหม่ต่างกันมากเลยนะฮะลักษณะของการทำงานของเราก็จะต่างกับคนพอไปอยู่ที่นู่นโดนบังคับมา10ปีเนี่ยวิธีการทำงานมันก็เปลี่ยนไปเมื่อก่อนเนี่ยคนมาท่องเที่ยวเชียงใหม่จะจอดรถแถวหน้าริมน้ำปิงหน้าตลาดเทศบาลนะฮะแล้วก็รอกันจอดรถคอยแล้วก็ให้แขกเข้าไปซื้อของในตลาดรถผมเข้าไปในตลาดผมก็ไปเห็นภาพของคนเดินซื้อของเอ๊ะรถ1คันสมัยนั้นชิงฉับตัว72ที่นั่งลงมาก็ไปอยู่หน้าร้านเราประมาณ3คน5คนเต็มที่ไม่เกิน10คนที่เหลือก็กระจายมันก็ผุดความคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะมันก็เหมือนกับคนเห็นฝูงปลานะถ้าเอาแหลงไปก็จะได้ขึ้นมาเป็นฝูงแต่ถ้าเอาเบ็ดลงไปก็ได้ทีละตัวในความรู้สึกคล้ายๆว่าเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเราก็เลยว่าเอ๊ะเรามีโรงงานอยู่ติดถนนซูเปอร์ไฮเวย์นะฮะเราก็มีร้านอยู่ในตลาดรถบัสเนี่ยเราน่าจะชักชวนเชิญชวนเข้ามาในที่โรงงานซื้อของเพราะว่าประสบการณ์นี้เราอยู่กรุงเทพเราก็เคยไปเห็นที่ชลบุรีที่ไหนนะก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาก็สร้างโชว์รูมขึ้นในเบื้องต้นนะค่ะงั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าโชว์รูมของเชียงใหม่วรรณสนานนี้เป็นแห่งแรกเลยที่เปิดโรงงานให้เป็นร้านขายของถูกต้องไหมคะจริงๆก่อนหน้านี้มีคนอื่นเขาทำอยู่เหมือนกันนะมีคนอื่นเขาทำอยู่เพราะเขามีร้านค้าอยู่ในเมืองแต่ผมนี่เหมือนกับอยู่นอกเมืองแต่อยู่ติดบนถนนซูเปอร์ไฮเวย์นะฮะเป็นทางหลักค่ะซึ่งเป็นถนนเส้นหลักของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มากันเป็นรถบัสนะคะผมเองผมก็ไปมองเห็นจุดแข็งว่าที่อื่นเขาเปิดร้านขายเองก็จริงอยู่ไม่อยู่ในตลาดนะฮะแต่อยู่ในเมืองก็ปัญหาที่จอดรถเขาก็ไม่เหมือนเราของเราเป็นโรงงานเราก็สามารถจะขยับขยายเรื่องที่จอดรถให้กับรถใหญ่ได้มันก็เลยเกิดไอเดียตรงนั้นขึ้นมาแล้วก็ทดลองสร้างขึ้นมาในเบื้องต้นก็เจอปัญหาอุปสรรคเยอะเหมือนกันนะฮะก็ค่อยๆแก้กันไปนะก็ค่อยๆปรับไปกระทั่งพอเราเริ่มขายเราก็คิดว่าเอ๊ะคนเนี่ยคงเราขายทอดองกระเทียมดองเราก็จะขายทอดองกระเทียมดองแต่จริงๆลูกค้าเข้ามาแหนมมีไหนหมูยอมีไหนแค่หมูมีไหนเงี้ยก็เป็นการเรียกร้องว่ามาที่เดียวควรจะเป็นจบที่เดียวนะฮะเราก็เลยไปสรรหาไปเลือกซื้อของที่อื่นเข้ามาขายนะฮะพอมาขายก็เจอปัญหาเรื่องความเป็นการเป็นผู้ผลิตแบบชาวบ้านนะฮะควบคุมไม่ได้นะคะปัญหาเรื่องความสะอาดปัญหาเรื่องคุณภาพก็คุมกันไม่ได้ก็เป็นที่มาทำให้เรามีความคิดว่าถ้างี้เราต้องตั้งโรงงานอีกเฟสหนึ่งนะฮะก็มาเป็นผลิตเป็นอาหารพื้นบ้านกล่าวได้ว่าเริ่มจากในส่วนของการที่มีโรงงานที่อยู่ในทำเลที่ดีนะคะแล้วก็ปรับจากโรงงานให้เป็นช็อปขายของได้ด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นทอดองกระเทียมดองเหมือนเดิมนะคะก็เพิ่มในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการจะซื้อหาณจุดเดียวนะคะก็เพิ่มขึ้นอีก1โรงงานซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตในส่วนของอาหารพื้นเมืองเป็นหลักถูกต้องไหมคะอาหารพื้นเมืองที่ว่านี่ประกอบด้วยอะไรบ้างคะคุณก็ตัวที่เราเริ่มทำก็คือตัวน้ำพริกหนุ่มนะฮะน้ำพริกหนุ่มแล้วก็ต่อมาก็เป็นแคบหมูนะฮะ
แค่หมูต่อมาก็เป็นไส้อั่วนะฮะแล้วก็มาเป็นพวกอาหารที่อยู่ในซองสำเร็จนะฮะหลังจากที่ได้มีโอกาสก็ไปเอาแหนมหมูยอของที่อื่นมาขายขายไปขายมาก็มีโอกาสได้ไปพบกับอาจารย์ดร.ไพโรจน์ก็เลยได้ไอเดียเรื่องแหนมไบโอเทคก็มาผลิตแหนมจากผลิตแหนมก็ผลิตหมูยอต่อค่ะผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องกันค่ะงั้นก็เราจะได้เห็นพัฒนาการนะคะของกิจการนะคะที่เริ่มตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเริ่มมาในส่วนของการเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็มีการใช้บริการนักวิจัยไทยเข้าไปร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมืองกับทางบริษัทเชียงใหม่วานาสนันตรงนี้อยากจะให้คุณชชันเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าเริ่มแรกเลยเนี่ยทำไมในช่วงนั้นนะคะในช่วงปีนั้นถึงได้กล้าที่จะลงทุนในส่วนของเอางานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปประยุกต์ใช้กับอาหารพื้นเมืองซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์กิจการดั้งเดิมนะคะเป็นกิจการที่สืบเป็นในเชิงของภูมิปัญญาอย่างเงี้ยค่ะครับคืออย่างเงี้ยผมขายแหนมหมูยอเนี่ยฮะมันก็เป็นของพื้นบ้านที่ติดตลาดนะฮะคนนักท่องเที่ยวก็ชอบอยู่มาวันนึงเนี่ยผมได้มีโอกาสพบกับอาจารย์ดร.ไพโรจน์วิริยจารีเนี่ยนะสมัยนั้นท่านเป็นรองคณบดีอยู่ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมช.นะครับท่านวิจัยเรื่องการใช้เชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้นผสมในแหนมนะฮะแล้วท่านก็มาปารภคุยกันว่าท่านรู้สึกเศร้าใจนะฮะว่านักวิจัยไทยเนี่ยถ้าใครที่คิดวิจัยของบ้านๆเนี่ยรู้สึกจะไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนสักเท่าไหร่นะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะนิยมเรื่องของต่างประเทศไปนะฮะท่านบอกว่างานวิจัยของท่านเนี่ยถ้าท่านไม่ทำแล้วฝรั่งที่ไหนมันจะมาวิจัยปลาล้ามาวิจัยมั่มมาวิจัยอะไรที่เป็นไทยๆทีนี้ท่านบอกว่างานของท่านเนี่ยถูกเก็บขึ้นหิ้งผมฟังแล้วเนี่ยผมว่าเอ๊ะคนเราในณวันนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยก็มีพัฒนาการมีความรู้เรื่องการบริโภคเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็คนก็หันมาห่วงสุขภาพมากขึ้นว่าเอ๊ะทำไมมันมีของดีอย่างนี้ทำไมไม่มีใครคิดทำก็เลยไปหาลือกันแล้วก็หยิบงานชิ้นนี้ขึ้นมาก็คุยกันนะฮะเราก็เลยต้องไปขอรับการถ่ายทอดจากอาจารย์ดร.ไพโรจน์นะแต่ก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากสวทช.ก็กลายเป็น3ฝ่ายค่ะซึ่งเราก็ผมมีความรู้สึกว่าการทำอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีคุณธรรมค่ะไอการที่ส่วนตัวจะขออาจารย์ไพโรจน์สอนเนี่ยผมว่าก็คงจะพอจะเก็บได้นะความรู้แต่เราก็อยากจะทำให้มันเป็นเยี่ยงอย่างของสังคมสมัยนั้นซึ่งในความรู้สึกของผมที่ผมมาเป็นผู้ประกอบการผมมีความรู้สึกว่าการที่จะเข้าสู่ภาคการศึกษาหรือภาคราชการเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากมันมีแกลบอยู่นะฮ ะเราก็เลยพยายามว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะฮะก็เลยได้เดินตามคันลองให้ถูกต้องนะฮะก็เป็นการซื้องานวิจัยมาอย่างจริงจังและผมคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็น SME รายเล็กๆเนี่ยผมน่าจะเป็นรายแรกๆของประเทศไทยเลยนะฮะที่ทำอย่างนี้นะฮะตอนนั้นก็ถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงแต่ในการทำธุรกิจมันถ้าเสี่ยงเวลาได้มันก็คุ้มนะฮะเดิมทีก็คิดอย่างนี้แล้วก็ทำไปปรากฏว่าจากจุดนี้จากที่ตัวผมเองเนี่ยผมมีความรู้แค่ป.7ผมไม่มีความรู้เรื่องทั่วไปมากนักนะฮะแต่ก็พอไปทำงานภาคสนามทำงานจริงๆในภาคปฏิบัติกับการทำธุรกิจขายของเนี่ยผมก็มีความรู้เรื่องการค้านะฮะอันนี้จากเกิดจากภาคปฏิบัตินะฮะที่พอผมมาทำเรื่องแหนมเนี่ยกลายเป็นว่าผมต้องคุยนักวิชาการมากขึ้นแล้วคนที่จะมาทำงานให้ผมกลายเป็นเด็กที่ต้องจบฟูซายนะฮะซึ่งในโรงงานผมไม่เคยมีผมใช้เด็กฟูซายสมัยนั้นก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์ไพโรจน์เอามาช่วยงานผม2คนนะฮะท่านก็ดูแลท่านก็เป็นที่ปรึกษาท่านก็ดูแลอย่างดีปรากฏว่าจากการที่ผมมีเจ้าหน้าที่เป็นลูกน้องผมเนี่ยนะเป็นจบฟูซายเรามีโอกาสได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นทำให้ผมซึมซับเรื่องของวิทยาศาสตร์เข้ามาเรื่อยๆนะฮะก็ได้เรียนรู้จากลูกน้องผมเป็นคนไม่อายนะฮะเป็นคนไม่อายผมจะถามว่าคำนี้แปลว่าอะไรเขาจะอธิบายผมแล้วผมก็จะมีคำถามทำไมมันต้องเป็นนี้แล้วทำไมคุณต้องทำอย่างนั้นนะมันก็กลายเป็นว่าเขาก็เอาความเก่าความมีประสบการณ์ของผมเนี่ยก็มาแลกเปลี่ยนกับวิชาการของน้องๆในทีมงานก็คุยกันผมมีความรู้สึกยิ่งทำยิ่งสนุกนะยิ่งสนุกสนุกเพราะอะไรฮะเพราะผมไม่มีความรู้แล้วผมได้ไปเรียนรู้มันก็เลยสนุกนะฮะก็เลยพอทำแหนมขึ้นมาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ5ปี
นะกว่าที่จะได้คำว่ากินได้ทันทีกินได้ทันทีเพราะว่าเรื่องนี้อย.บอกไม่มีทางไม่มีทางเราก็พยายามทำจนกระทั่งพิสูจน์แล้วว่าการผลิตแหนมของเราทุกแท่งนะฮะเราทุกหม้อของการผลิตเนี่ยเราจะมีการตรวจพิสูจน์1ชุดนะฮะทุกหม้อนะคะทุกหม้อเนี่ยเก็บตัวอย่างนะฮะ1ชุดแล้วพอพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยของวันเช้ารุ่งวันที่9เนี่ยนะค่ะถึงจะตรวจรู้ว่าแหนมเนี่ยปลอดภัยมั้ยหม้อนี้พอรู้ว่าปลอดภัยจึงจะให้ขายถ้าหม้อนี้เจอเชื้ออะไรที่อาจจะไม่ปลอดภัยก็จะรีเจ็คเพราะฉะนั้นสินค้าผมออกขายต้องปลอดภัยทุกหม้อซึ่งไม่เคยมีใครเขาทำกันแหนมผมต้องใช้เวลา9วันนะฮะวันนี้หมูเข้าโรงงานเนี่ยอีก9วันถึงจะได้กินนะและ QC ผมที่แลบเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเด็กที่แข็งเป็นผู้หญิงนะฮะเป็นคนแข็งกระด้างมากไม่ยอมขนาดช่วงขายดีๆผมบอกเฮ้ยปล่อยของออกมาได้แล้วเขาบอกไม่ได้ต้องรอ9โมงผลแลบออกเป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานใช่เพราะว่าอาจารย์ก็สั่งสอนมาอย่างดีว่าเฮ้ยเราเอาวิชาการเข้ามาใช้นะอย่าให้หลุดอย่าให้หลุดนะเขาก็เข่งคัดมากซึ่งจริงๆผมชื่นชมมากนะฮะชื่นชมมากว่ามันกลายว่าเขาเองต่างหากที่เป็นคนรักษาคุณภาพรักษาชื่อเสียงให้ผมรักษาชื่อเสียงให้กับแบรนด์มานานนั้นถ้าเขาปล่อยของออกมาเกิดผิดพลาดเลยมันลำบากเหมือนกันก็ชื่นชมแล้วน้องๆก็ทีมงานแข่งขันทำให้ผมได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ผมซึมซับความรู้ทางด้านผู้ชายกับพนักงานกับน้องๆเลยเนี่ยผมถือว่าเขาก็เป็นเหมือนเป็นเพื่อนเป็นครูบาอาจารย์ผมเหมือนกันเขาถ่ายทอดความรู้ให้ผมก็ทำให้ผมเนี่ยได้เอาแนวคิดเนี่ยมาก็หาลือกันเลยเฮ้ยทำไมน้ำพริกหนุ่มต้องใส่ยากันบูดทำไมทำไม่ได้เหรอเขาก็จะอธิบายเฮียก็ต้องสเตอริไลน์นะอย่างนั้นอย่างนี้ก็คุยไปคุยมาก็เลยเป็นที่มาว่าน้ำพริกหนุ่มจากการที่เราเอาน้ำพริกหนุ่มเนี่ยต้องใส่ยากันบูดเพื่อให้ลูกค้าเดินทางกลับบ้านแล้วไม่บูดไม่เสียนะฮะกลายเป็นมาเป็นวิธีการสเตอริไลซ์ให้มันปลอดภัยนะฮะก็ไม่ใช้สารกันบูดแต่เป็นอาหารปลอดภัยอยู่นะสเตอริไลซ์ก็ถ้าเป็นชาวบ้านคิดก็ให้นึกถึงปลากระป๋องอันนั้นคือการฆ่าเชื้อปลอดภัยไม่ต้องใส่อะไรเข้าไปเลยนะฮะก็เป็นความปลอดภัยเราก็จากจุดนั้นเนี่ยก็ได้เรียนรู้กันเรื่อยมานะฮะก็อ้าวถ้าทำน้ำพริกหนุ่มได้ทำน้ำพริกอ่องไม่ได้เหรอใส่หมูเข้าไปด้วยได้พอได้ทำไมทำฮังเลไม่ได้ก็คิดไปคิดมาเมื่อได้ฮังเลก็ได้ลาบคั่วได้ลาบคั่วก็ได้ตำขนุนได้แกงแคได้อะไรออกมานะครับอันนี้ก็เกิดจากการใช้วิทยาศาสตร์อาหารนะวิทยาศาสตร์อาหารเข้ามาใช้กับผลิตภัณฑ์ครับผมเองก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกับพนักงานนะผมว่าการที่เราไม่รู้เนี่ยอยากอายถามผมเป็นคนไม่อายผมถามแปลว่าอะไรผมไม่เคยอายใครเพราะผมไม่รู้จริงซึ่งก็นี่เป็นจุดดีนะคะท่านผู้ชมอาจจะกล่าวได้ว่าอย่างนี้นะคะว่าในบทเรียนที่เราได้จากการหาคุยกับคุณชัชชาเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวธุรกิจอาหารพื้นเมืองนะคะหรือธุรกิจดั้งเดิมใดๆที่ทำสืบต่อกันมาตั้งนานนมแล้วเนี่ยนะคะ เริ่มในการที่จะกล้าเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งจริงๆก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่สามารถมั่นใจได้ว่าอาหารพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกหนุ่มแค่หมูไส้อั่วข้าและลาบคั่วแกงแคต่างๆเนี่ยเป็นอาหารปลอดภัยแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบที่บริโภคง่ายใช้ได้เลยนะคะในจุดนี้ก็อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นจุดที่ทางผู้ประกอบการเองก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจและเปิดกว้างในการที่จะพัฒนาร่วมกับนักวิจัยไทยแล้วก็เรียนรู้กับในส่วนของพนักงานด้วยนะคะค่ะในช่วงต่อไปค่ะท่านผู้ชมคะเราจะช่วงหน้าเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่อาหารพื้นเมืองเนี่ยคะได้มีการปรับแต่งตัวด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วเนี่ยผลตอบรับเป็นอย่างไรแล้วก็มีส่วนในการที่เปลี่ยนรูปโฉมจากโรงงานนะคะเชียงใหม่วรรณสนันมาเป็นบริษัทเชียงใหม่วรรณสนันในวันนี้ได้อย่างไรนะคะ